รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสน้ำมันจากเบคอนเนี่ยมันเริ่มออกมาแล้วอันนี้คือความอร่อยของคาโบนาร่าเราใส่กระเทียมลงไปนิดนึงคือปกติเขาก็ไม่ใส่หรอกแต่ว่าใส่เค็มแบบไทยๆก็เลยจะใส่เมนูของเราจะเป็นฟรายไข่เค็มไข่เค็มก็คือเฟรนช์ฟรายก็สำเร็จรูปซื้อมาแล้วก็ทอดไข่เค็มมาโรยแล้วทำไมต้องใส่ไข่เค็มผงด้วยอยากใส่ผมไม่รู้จะถามอะไรแทนแล้วนะครับก็ฝากถามแล้วกันอ้าวคุณเท็ดดี้งอนซะละทำไมคุณเท็ดดี้ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยล่ะเขาแค่หั่นเบคอนกับหั่นไข่แดงคุณเหยียดหยามผมขนาดนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลา 16:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้โจทย์ของเรา ว่ามาดูอารมณ์ดีผิดปกติแน่นอนคือไข่เค็มค่ะไข่เค็มนะฮะอันนี้ไม่ต้องมาชัยยงชัยโยอะไรนะฮะชัยยาครับแค่ไข่เค็มอย่างเดียววันนี้เราจะมาแข่งกันที่เมนูไข่เค็มแต่เอาเป็นว่าใครจะทำก่อนทำหลังใครจะเป็นเมนูอะไรมันอยู่ที่การเป่าหิ้งฉุบการเป่าหิ้งฉุบวันนี้ของเราจะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับเราจะเป่าหิ้งฉุบกันที่แนวตั้งเพราะว่ามุมนี้มันไม่ใช่มุมมงคลดังนั้นเพื่อความแฟร์ถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากได้กล้องมาถ่ายแนวนี้แทนผมว่าไม่น่าจะอยู่ที่มุมนะคุณเท็ดดี้น่าจะเป็นที่ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะเสียกำลังใจเปล่าๆ1 2 3เอ้ยรอบแรกออกค้อนกระดาษกันไกลมา1 2 3แต่ให้ดิวทำก่อนก็ไม่เป็นไรนะฮะสำหรับวันนี้ผู้ชนะปกติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบบใช้ความเอาเปรียบในการทำก่อนแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมแฟร์เดี๋ยวผมทำก่อนแล้วกันฮะแล้วก็จะทำให้เด็กมันดูว่าคาโบนาร่าไข่เค็มที่แท้จริงนะฮะมันเป็นยังไงเมื่อกี้กล้องได้ถ่ายไว้หรือเปล่าก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยมีเด็กคนนึงนะคะนั่งถาม เราใส่อันนี้ก่อนดีไหมเราใส่อะไรต่อดีเตรียมของครับมาของขึ้นเลยครับมาภาพพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีอยู่หลังกองเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายดูคุณเท็ดดี้จะสะใจมากเลยนะครับคราวหน้าผมจะไม่กดคัดระวังตัวให้ดีผมว่าเรามาเข้าเมนูกันได้แล้วนะฟังคุณเท็ดดี้มาในเมนูคาโบนาร่าไข่เค็มรสชาติเค็มๆมันๆและมีความเผ็ดที่ปลายลิ้นในแบบไทยๆถ้าใครได้ชิมเป็นต้องร้องว้าวมาปะทะกับเมนูฟรายไข่เค็มของคุณนานาที่เสิร์ฟมาแบบร้อนๆทอดมากรอบกำลังพอดีและความมันของไข่เค็มนั้นใครจะไปอดใจไหวอยากรู้แล้วล่ะครับว่าศึกครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะมาครับเมนูคาโบนาร่าไข่เค็มนะฮะเริ่มต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เบคอนเนี่ยเอาลงไปเจียวในกระทะเราจะได้น้ำมันของเบคอนมาคลุกกับเส้นนะฮะปกติแล้วเนี่ยจริงๆถ้าสูตรต้นตำรับนะฮะเขาจะไม่ใส่ครีมนะฮะเพราะว่าเขาจะใช้ความมันจากน้ำมันจากโปรตีนที่เขาเจียวเนาะแล้วก็จะมีไข่แดงแล้วก็มีชีสอันนี้คือผสมแค่นี้เองก็จะได้คาโบนาร่าละแต่เราก็อยากได้แบบที่เป็นพิมพ์นิยมของคนไทยด้วยก็คืออาจจะใส่พวกครีมลงไปเพราะคนไทยชอบอะไรที่เป็นแบบครีมหน่อยอะไรเงี้ยเนียนๆดังนั้นแบบนี้นะฮะวันนี้เราก็จะมีตัวครีมเข้าไปด้วยแล้วก็ผสมกับไข่เค็มส่วนวันนี้นะอันนี้เป็นไข่แดงเค็มที่เอาไปนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะมาสับหยาบนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะผสมเข้าไปทำไมคุณเท็ดดี้ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยล่ะคือผมอธิบายหลายทีแล้วจริงๆปกติเนี่ยเฮดเชฟอย่างผมนะฮะคือจะอยู่ในขั้นตอนการปรุงเดียวนะถ้าคุณเข้าไปดูในระบบครัวจริงๆที่เขาแบบมีมาตรฐานอันนี้คือเหมือนเทรนนีครับฝึกเขาต้องหั่นทุกอย่างให้ได้มาตรฐานก่อนแล้วเขาจะอยู่หน้าเตาได้อันนี้คือผมค่อนข้างชัวร์แล้วผมเลยอยู่ตรงนี้พี่ถามจริงภาพเมื่อกี้พี่ไม่ถ่ายจริงๆแต่ผมมีเทปเก่าๆนะครับคือหั่นนะไม่งานชิ้นนึงใหญ่อย่างนี้เลยเหรอใช้เตานี้เหรอครับมึงใช้เตาไหนก็ใช้เถอะคิดไว้หมดแล้วว่าวันนี้ไม่ชนะหรอกหั่นส้มให้หน่อยอ้าวคุณเท็ดดี้คนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยหน้ากล้องกับหลังกล้องต่างกันจริงๆเลยนะครับผมคือคุณนาอย่าคิดมากเลยครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ก็เหมือนทำเมนูแข่งกับตัวเองอะครับ
ก็ไม่ว่าจะเมนูของคุณนานาเมนูคุณเท็ดดี้คุณนานาก็เป็นคนทำทั้งหมดนะฮะโทษนะครับเขาแค่หั่นเบคอนกับหั่นไข่แดงคุณเหยียดหยามผมขนาดนี้เลยครับผมหยอกเล่นนะครับคุณเท็ดดี้อย่าโกรธกันเลยนะรักหรอกจึงหยอกเล่นซับเหงื่อหน่อยโอ้ยทิชชู่หยิบยากจังเลยไม่ต้องไม่ทำไม่ทำไม่ทำคุณนานาคือรังเกียจหรือว่าอะไรครับปลอมนะปลอมนะปลอมนะไหนบอกว่าเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวยังไงล่ะครับดูเหมือนจะไม่ใช่แล้วนะเราใส่เกลือนิดนึงนะครับไปเส้นวันนี้ผมเป็นเส้นสปาเกตตี้เลยเบอร์3อยากได้ความสุกแบบไหนก็อ่านข้างซองเอานะฮะอันนี้ประมาณ 8-9 นาทีเพราะว่าเดี๋ยวเส้นเดี๋ยวเราลวกเสร็จก็จะเอาไปผัดต่อด้วยมันก็จะต้องเผื่อเวลานิดนึงถามเฉยๆว่ากินพอไหมไม่ได้ถามว่าเฮ้ยข้าวนี้พอหรือเปล่าไม่ใช่อย่าเข้าใจตัวเองผิดแม่ลูกเล่นเยอะจริงๆเลยเชียวเอาละเอียดกว่านี้ให้มันแบบเนียนไปเลยดูไม่ออกว่าเป็นไข่เค็มเอางั้นเอามาเดี๋ยวไข่เค็มจะมีท็อปอีกทีนึงต้องเหลือไว้ให้เราด้วยนะเราใช้ด้วยได้อะไรกันนี่ทำไมแค่นี้มันก็น่าทานแล้วเมนูคุณเท็ดดี้ทำง่ายแต่เฉียบมากเลยนะครับน้ำมันจากเบคอนเนี่ยมันเริ่มออกมาแล้วอันนี้คือความอร่อยของคาโบนาร่าเราจากนั้นนะครับเราจะใช้ใส่กระเทียมลงไปนิดนึงคือปกติเขาก็ไม่ใส่หรอกแต่ว่าวันนี้เราแบบผัดแบบไทยๆเลยใส่เค็มแบบไทยๆก็เลยจะใส่หน่อยอันนี้คือพาเมซานชีสนะครับขูดอันนี้คือขูดละเอียดมากจริงๆมันเลยแบบสามารถซึมได้ทุกอนูของเส้นผมก็จะใส่แบบไม่ยั้งนะฮะถ้าเขาให้ผมมาแบบขนาดนี้เฮ้ยโอ้โหเขาแบบมีฟันฉลามอะแบบพอแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกเส้น2เส้นก็มันต้องยกอย่างนั้นเลยเหรอโชคติดโชคเออไม่เอาละระหว่างที่เส้นกำลังร้อนอยู่นะฮะเราก็จะใส่นี้ลงไปสังเกตนะฮะมันจะเริ่มแบบโอ้โหครีมมากๆสีสันสวยงามมากๆเรียบร้อยฮะคาโบนาร่าไข่เค็มความครีมนั้นมันเป็นอะไรที่น่าทานมากจริงๆตามด้วยเบคอนแบบเน้นๆไข่เค็มรัวๆแล้วกระโปะชีสลงไปแบบไม่ยั้งยังครับยังไม่หมดมีต้นหอมซอยเข้าไปอีกก็เรียบร้อยนะฮะกับเมนูคาโบนาร่าไข่เค็มจี๊ดจ๊าดนะครับสวยงามมากบอกได้เลยครับว่าเหนือคำบรรยายจริงๆเมนูนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยขอไปชิมเลยได้ไหมกับเมนูคาโบนาร่าไข่เค็มมันจะจี๊ดจ๊าดแบบที่คุณเท็ดดี้บอกไว้หรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันเมนูของเราจะเป็นฟรายไข่เค็มฟรายไข่เค็มก็คือเฟรนฟรายก็สำเร็จรูปซื้อมาแล้วก็ทอดไข่เค็มมาโรยแล้วทำไมต้องใส่ไข่เค็มผงด้วยอยากใส่ผมไม่รู้จะถามอะไรแทนแล้วนะครับก็ฝากถามแล้วกันเออแต่ดูอย่างนี้ก็เหมือนหนวดปลาหมึกชุบแป้งทอดเหมือนกันนะปลาหมึกแดดเดียวชุบแป้งทอดยิ่งดูผมยิ่งนึกถึงเมนูถั่วทอดนั่นแหละSimple but clear อะไรอย่างเงี้ยฮะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูเค้กกล้วยหอมถั่วแดงวิธีทำเค้กกล้วยหอมถั่วแดงคนผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมเนยสดชนิดเค็มตีผสมด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายใส่กล้วยหอมสุกงอมตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบจากนั้นตามด้วยนมข้นจืดตีผสมให้เข้ากันแล้วปิดเครื่องใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุก
ผลด้วยพายยางจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 40-45 นาทีตัดเค้กเป็นชิ้นหนาประมาณครึ่งนิ้วจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำเชื่อมกลิ่นสละวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและถั่วแดงหลวงตราเข้าท้องต้มสุกกับเมนูเค้กกล้วยหอมถั่วแดงค่ะครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับบิงซูผลไม้สดมาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทจัดผลไม้ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะราดด้วยนมข้นหวานโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML เตรียมไว้ใส่ส่วนผสมที่ละลายไว้ลงในเครื่องทำไอศกรีมเกล็ดหิมะวางภาชนะที่ใส่ผลไม้บนแป้นหมุนเมื่อเกล็ดหิมะนมไหลจากเครื่องลงในภาชนะเล็กน้อยให้ใส่ผลไม้ลงไปแล้วตามด้วยนมข้นหวานโรยด้วยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML รอจนเกล็ดหิมะนมได้ความสูงตามต้องการแล้วปิดเครื่องตกแต่งด้านข้างด้วยผลไม้ให้สวยงามราดนมข้นหวานและโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML อีกครั้งก่อนเสิร์ฟค่ะ